ตันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาคุยกัน2หัวข้อหลักๆนะคะก็คือโปรตีนอะไรวะ มาจากไหนวะสวัสดีค่ะ Beauty Twinkle อีกแล้วนะคะวันนี้จะมาคุยกันเรื่องออกกำลังกายลดอ้วนได้จริงหรือเปล่าแล้วก็อีกทฤษฎีนึงที่เขาพูดว่า Apps and Health are made in the kitchen หรือว่า You are what you eat เนี่ยมันขัดแย้งกันมากๆเลยกับที่เขาบอกว่าออกกำลังกายลดอ้วนได้จริงเนี่ยเราจะมาดูกันว่าอันไหนกันแน่ที่มันมากกว่าหรือน้อยกว่าหรือว่าอันไหนจริงนะคะไปเลยมาเริ่มกันที่ทฤษฎี You are what you eat นะคะอันนี้วิวหาไม่ได้จริงๆว่าใครเป็นคนเริ่มพูดเนาะแต่ว่ามีคนหนึ่งที่พิสูจน์ได้ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงนะคะคือคุณมาร์คเมนจิวาช่างภาพชาวอเมริกันซึ่งเขาใช้เวลา4ปีในการถ่ายภาพตู้เย็นนะคะตั้งแต่ปี2551จนถึง2555 4ปีเนี่ยเขาไปตามถนนไปตามบ้านคนรวมถึงร้านอาหารด้วยเพื่อจะพิสูจน์ว่าตู้เย็นของเขาว่าเป็นยังไงแล้วก็ตู้เย็นของเขาอ่ะจะสะท้อนตัวคนได้ด้วยว่ารูปร่างผิวพรรณสุขภาพรวมไปจนถึงอาชีพได้เลยว่าคนคนนี้มีรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงนะคะตู้เย็นอ่ะจะบอกได้เลยเขาก็จัดนิทรรศการขึ้นมาเพื่อโชว์ภาพถ่ายที่เขาถ่ายมาทั้งหมด4ปีนะคะซึ่งเป็นภาพตู้เย็นหมดเลยเดี๋ยวเราจะขึ้นภาพไปดูจะดึง จะเห็นได้ว่ามีหลากหลายแบบมากบางคนก็เฮลตี้บางคนก็แบบมีเบียร์มีแบบขนมนมเนยเต็มไปหมดเขาก็ให้เดากันเล่นๆว่าเจ้าของตู้เย็นน่าจะเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าไอ้คนข้างหลังที่กำลังเคี้ยวอยู่นี่มันจะให้ดูว่าคนในออฟฟิศของเราเองจริงๆแล้วเนี่ยเขากินอะไรแล้วเขามีรูปร่างลักษณะเป็นยังไงฮัลโหลเนี่ยอันนี้เป็นตัวอย่างที่มีการกินจุกจิบตลอดทั้งวันนะคะเดี๋ยวมาดูว่าเขามาสิคะมาสิมาดูเขาเป็นคนอย่างเงี้ยเมื่อกี้กินอะไรคุกกี้ค่ะคุกกี้อะไรไหนดูเลยขอท่าด้วยอันเนี้ยเป็นตัวอย่างของการกินจุกจิบนะคะตอนนี้น้ำหนักเท่าไหร่แล้วผมยาวหน้าตรงนี้อันนี้คือเหนียงซึ่งไม่มีการทำบอท็อกซ์ใดๆทั้งสิ้นอยากให้ดูไหปลาร้ามากเลยเป็นคนมีไหปลาร้าปะหันมาสิมันเหมือนจะเฟิร์มแหละซึ่งจริงๆเขาก็มีความย้วยเนาะแล้วก็คอเนี่ยอย่างเงี้ยปกติมีอะไรอยู่ในตู้เย็นเบียร์เนี่ยกินอะไรตอนเช้าขนมปังขนมปังอะไรไส้อะไรกินกับเบอร์เกอร์ไปอีกรู้ไหมว่าเบอร์เกอร์มันอ้วนรู้ไหมรู้อย่างหรอจริงๆคนเรามันก็กินอร่อยได้แหละแต่ถ้าอร่อยตลอดเวลาก็จะประมาณเนี้ยอย่าเข้าแมวก็จะประมาณเนี้ยค่อยลดไงแค่นี้เองเดี๋ยวค่อยลดนี้ลดยังไงพื้นเลยกี่ครั้งห้าต่อเฮ้ยอะไรอ่ะของใครของเนี่ยมันมีการสั่งชานมไข่หมูมากินกันอ่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะที่บอกว่า you are what you eat คืออะไรเนาะไม่ได้บอกว่าคนเราจะต้องแบบหุ่นดีหรือต้องมีกล้ามอะไรขนาดนั้นสิ่งที่เรากินในทุกๆวันหรือว่าลักษณะนิสัยอุปนิสัยระหว่างวันหรือว่าทุกๆวันเนี่ยส่งผลกับสุขภาพเราแน่นอนนะคะพอเราแบบเริ่มอายุเยอะขึ้นอ่ะมันก็จะเริ่มเห็นผลเพราะฉะนั้นเรามาดูกันว่าเราควรจะทานอะไรบ้างนะคะสารอาหารที่จำเป็นสำหรับคน3ประเภทนะคะประเภทที่1เลยก็คือคนทั่วไปเนาะเราจะต้องการแบบนี้เลยนะคะตามนี้เลยประเภทที่2สำหรับคนที่ควบคุมน้ำหนักหรือว่าควบคุมอาหารนะคะตามนี้นะคะส่วนประเภทที่3นะคะเรามาดูเป็นอาชีพกันเลยนะคะอาชีพแบบที่1นะคะอาชีพที่นอนน้อยหรือพักผ่อนน้อยนะคะอย่างเช่นหมอพยาบาลดารานางแบบนะคะพวกเนี้ยเขาจะทำงานไม่เป็นเวลาเนาะเขาจะนอนน้อยพักผ่อนน้อยมากสิ่งที่ต้องการก็คือพวกเต้าหู้พวกไข่โปรตีนแล้วก็ไขมันที่ดีเพื่อบำรุงสมองเพราะว่าจะมีความอ่อนล้าเป็นพิเศษเลยเพราะฉะนั้นขาดสารอาหารไม่ได้เลยนะคะโดยเฉพาะพวกโปรตีนแล้วก็ไขมันดีจะบำรุงสมองได้ดีแล้วก็ทำให้ร่างกายสดชื่นด้วยนะคะอาชีพประเภทที่2นะคะคืออาชีพที่ใช้บอดี้เราอะเช่น personal trainer นะคะหรือว่านางแบบดาราต่างๆนะคะเขาจะมีความพิเศษในการทานอาหารนิดนึงอย่างเช่น personal trainer หรือว่านักเพาะกายเขาจะใช้กล้ามเนื้อเยอะมากๆในการเป็นแบบอย่างเนาะเป็นโมเดลให้ลูกศิษย์เห็นว่าเนี่ยกินแบบนี้ออกกำลังกายแบบเนี้ยจะได้หุ่นประมาณนี้เขาจะต้องกินโปรตีนเยอะมากๆบางคนนี่แบบหลายร้อยกรัมเลยต่อวันนะคะซึ่งคนทั่วไปก็คือตามน้ำหนักตัวแต่ของเขาต้องคูณ2คูณ3คูณ4แล้วแต่นะคะว่าจะเอาไปใช้แบบไหนเขาจะทานโปรตีนเยอะเป็นพิเศษ
เศษเลยส่วนแบบที่2นะคะก็คือดารานางแบบเน็ตไอดอลนะคะกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่ต้องการหุ่นดีหุ่นเพรียวนะคะแล้วก็ผิวพรรณสวยเพราะว่าเขาต้องใช้ร่างกายในการพรีเซนต์เสื้อผ้าพรีเซนต์โปรดักต์ต่างๆนะคะเขาต้องมีแฟตน้อยมากๆหรือว่าร่างกายเนี่ยต้องลีนเขาจะทานโปรตีนเยอะเหมือนกันเป็นโปรตีนที่ลีนมากๆนะคะมีการควบคุมแคลอรี่ที่ดีแล้วก็คาร์โบไฮเดรตเนี่ยจะน้อยมากๆเลยเน้นวิตามินและเกลือแร่เพราะผิวพรรณเขาต้องสวยเนาะโปรตีนเนี่ยก็จะบำรุงผิวด้วยนะคะเพราะฉะนั้นโปรตีนเกลือแร่ไขมันดีขาดไม่ได้เลยกลุ่มอาชีพกลุ่มที่3นะคะก็คือคนที่มีการขยับตัวน้อยมากๆหรือว่าพนักงานออฟฟิศนั่นเองนะคะจริงๆคนกลุ่มเนี้ยจะเป็นส่วนมากเลยเนาะซึ่งเราอะมักจะงงว่าทำไมเราชอบง่วงเหงาหาวนอนในตอนกลางวันเพราะว่าเราพักผ่อนไม่พอนะคะเราเพิ่งไปอ่านงานวิจัยนึงมาเขาบอกว่าคนกลุ่มพนักงานออฟฟิศเนี่ยหมดเวลาไปกับการเล่นโซเชียลอะเยอะกว่าการทำงานอีกนะคะทำให้เราเหนื่อยล้าในตอนกลางคืนเพราะเรามัวแต่สไลด์มือถือนะคะก่อนนอนแล้วเราก็นอนดึกพอนอนดึกเนี่ยก็ส่งผลให้ตอนเช้าไม่สดใสบางคนมีเวลาน้อยก็กินอาหารเช้าไม่เพียงพอหรือว่าไม่ทานไปเลยอีกทานแค่กาแฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันทำให้ทั้งวันเนี่ยร่างกายอ่อนเพลียง่วงการว่าทำงานทั้งวีคไม่มีความสุขจริงๆแล้วอะเริ่มต้นเลยนะคะไปแก้ที่การนอนเนาะเราต้องนอนให้เป็นเวลานะคะตื่นมาก็สดใสอาหารเช้าสำหรับคนทำงานออฟฟิศเนี่ยขาดไม่ได้เด็ดขาดเลยเพราะว่าจะทำให้เราอะสมองปลอดโปร่งนะคะแล้วก็สดใสด้วยไม่หิวหงุดหงิดระหว่างวันแล้วก็การที่ทานอาหารเช้าอะช่วยให้เราลดความอ้วนได้ดีกว่าคนที่ไม่ทานอาหารเช้าด้วยนะคะเพราะฉะนั้นอะอาหารเช้าเป็นสิ่งที่สำคัญมากการพักผ่อนสำคัญมากดื่มน้ำระหว่างวันเยอะๆนะคะลดการกินจุกจิบระหว่างวันด้วยการกินเป็นมือให้อิ่มถ้าจะมีการกินก็ผลไม้ก็พอเนาะมื้อเช้าที่ควรเน้นควรจะเป็นคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนนะคะแล้วก็โปรตีนลีนที่ดีนะคะ